สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้เราจะทำคุกกี้ส้มมัชเมลโล่หน้าแตกกันค่ะหรือคิงเกิลคุกกี้นั่นเองนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆจะให้ดูเนื้อสัมผัสก่อนจะมีความยืดๆของมัชเมลโล่อร่อยถูกใจเด็กๆเลยล่ะค่ะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะสำหรับสูตรจะวางเอาไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปนะคะและสูตรนี้ก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะเริ่มจากการตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันก่อนนะคะใช้เนยเค็ม80กรัมค่ะและน้ำตาลทราย85กรัมนะคะสำหรับเนยถ้าเพื่อนๆใส่ในตู้เย็นแล้วเอาออกมาก็รอให้เนยนิ่มก่อนนะคะจะได้ตีง่ายค่ะนี่ค่ะตีให้เข้ากันได้เนื้อประมาณนี้แล้วใช้ได้แล้วค่ะต่อไปเราจะใส่ไข่ไก่นะคะสูตรนี้จะใส่ไข่ไก่1ฟองค่ะตามด้วยน้ำส้มซันควิกสำหรับน้ำส้มซันควิกแนะนำให้เป็นน้ำส้มฝาเขียวนะคะเป็นส้มแมนดารินมีความหอมค่ะเพื่อนๆไม่ต้องใส่กลิ่นส้มเพิ่มเลยละค่ะจากนั้นก็ตีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะพอได้เนื้อประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งกันเลยนะคะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะตามด้วยผงฟู1ช้อนชาจากนั้นก็ร่อนลงไปได้เลยค่ะตอนนี้สีของแป้งเป็นเหลืองนวลค่ะเดี๋ยวเราจะใส่สีส้มลงไปเล็กน้อยนะคะเศษ1/4ช้อนชาค่ะต้องหยดลงไปทีละนิดนะคะผสมดูก่อนค่ะถ้าสีตามที่เราต้องการแล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วค่ะตอนนี้เราได้สีที่เราพอใจแล้วค่ะเราจะใส่มัสเมลโล่ได้เลยนะคะคนให้เข้ากันค่ะพอคนผสมมัสเมลโล่แล้วเราจะพักไว้ในตู้เย็นค่ะช่องธรรมดานะคะ20นาทีค่ะให้แป้งเซตตัวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้แป้งก็เซตตัวแล้วค่ะพอเราตักจะตักง่ายขึ้นนะคะใช้สกู๊ปไอศกรีมตักขนาด1นิ้วนะคะพอได้ก้นกลมๆแบบนี้แล้วเราจะนำไปคลุกน้ำตาลทรายค่ะต่อด้วยไอซิ่งเพื่อเวลาอบแล้วคุกกี้ของเราจะหน้าแตกค่ะสำหรับคุกไอซิ่งต้องคุกเยอะๆเลยนะคะเพราะเวลาลายแตกออกมาแล้วจะสวยมากๆค่ะทำแบบนี้จนครบนะคะสูตรนี้ก็จะได้อยู่ที่20ลูกค่ะ
ำหรับการวางขนมบนถาดอบเพื่อนๆต้องการระยะห่างด้วยค่ะเว้นระยะประมาณ2นิ้วนะคะเพื่อเวลาคุกกี้ขยายตัวเขาจะได้ไม่ติดกันค่ะระหว่างนี้อย่าลืมวอร์มเตาอบไว้ได้เลยนะคะใช้อุณหภูมิ180องศาค่ะตอนนี้ก็พร้อมเข้าอบแล้วนะคะเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศาใช้เวลาอยู่ที่ 12-15 นาทีค่ะตอนนี้คุกกี้ก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากเตาแล้วพักบนตะแกรงก่อนนะคะรอให้คุกกี้เย็นก่อนเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะดูค่ะเพื่อนๆหน้าตาสวยงามมากๆเลยค่ะลายแตกเหมือนไข่ไดโนเสาร์จริงๆเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองไปทำดูค่ะคุกกี้ส้มมาร์ชเมลโล่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสำหรับของขวัญของฝากเทศกาลปีใหม่นี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมันจะมีความยืดของมาร์ชเมลโล่อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วกลิ่นส้มก็หอมมากๆเลยนะคะมีความกรอบนอกนุ่มในใส่กระปุกไว้ทานอยู่ได้ถึง7วันเลยนะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะทำขายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ขายดีลองไปทำดูค่ะและถ้าทำปริมาณเยอะก็สามารถเพิ่มสัดส่วนได้เลยค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยค่ะและขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ